เจ๊ครับทำไมถึงเลือกพูม่าคิงเป็นอาวุธคู่กายครับเพราะว่าตอนนี้ผมใส่พูม่าคิงผมรู้สึกมันสบายแล้วมันเป็นรองเท้าที่ดูซิมเปิลดีครับมันดูแบบไม่มีอะไรครับเหมือนแบบมันเหมาะกับสำหรับตำแหน่งผมคือกองกลางครับแล้วผมด้วยความชอบด้วยผมเคยผมติดตามพูม่ามานานแล้วครับแล้วตอนนี้เขาได้ออกรุ่นพูม่าคิงมาผมได้ลองใส่แล้วผมชอบมากใส่สบายนุ่มกระชับรองเท้าดีครับผิวของรองเท้าอ่ะคือพูม่าคิงสมัยก่อนจะเป็นหนังแท้ใช่ไหมครับสมัยนี้มันปรับมาเป็นซีเนติกที่แบบเป็นเฉพาะทางของพูม่ามันความรู้สึกในการสวมใส่อ่ะมันต่างกันไหมครับเพราะด้วยสมัยนี้อะไรมันเปลี่ยนไปเยอะครับจะสมัยก่อนผมก็ไม่ได้รู้ว่ามันจะอะไรขนาดไหนแต่คือสมัยในรองเท้าพูม่าคิงที่ผมใส่เนี่ยคือมันใส่สบายครับเพราะมันหนังมันทำด้วยเกรดมันดีแล้วจังหวะผมลงไปเล่นอย่างเงี้ยมันกระชับผมดีอ่ะผมรู้สึกว่ามันเข้ากับผมเลยเลือกที่จะใส่พูม่าคิงครับ